แล้ค่ะเราไปต่อกันที่บรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตนะคะในที่พื้นที่โรงเรียนบางกะปินะคะซึ่งเขตนี้ก็มีประชาชนมาใช้สิทธิ์กันเป็นจํานวนมากค่ะผู้สื่อข่าวรายงานนะคะตั้งแต่เวลา8ปดนาฬิกาที่ผ่านมาบริเวณหน่วยเลือกตั้งโรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิมีประชาชนทยอยเดินทางมาลงชื่อและใช้สิทธิ์การััรเลือกตั้งกันอย่างต่อเนื่องค่ะทำให้บรรยากาศการลงคะแนนเลือกตั้งในพื้นที่นี้เป็นไปอย่างคึกคัก สำหรับยอดการลงทะเบียนของหน่วยเลือกตั้งโรงเรียนบางกะปิแห่งนี้มีจำนวนมากสุดของกรุงเทพมหานครก็คืออยู่ที่61,401คนขณะที่เขตห้วยขวางขอใช้สิทธิ์4816 6คนค่ะโดยก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำให้การเลือกตั้งนะคะให้ประชาชนอย่างใกล้ชิดพร้อมกับมาตรการในการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดค่ะ